แล้วก็พรรษาไม่ได้กี่วันแล้วจ๊ะ37วันครับเหลืออีกกี่วันจะออกพรรษากันจ๊ะ51วันครับ51วันโอ้ประเดี๋ยวเดียวเนาะครับก็จะออกพรรษากันอีกแล้วก็ต้องใช้ทุกอนุเวนาทีในพรรษานี้ให้เป็นพรรษาการเข้าถึงธรรมกันนะจ๊ะวันนี้ใครอยู่จำพรรษาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บ้างจ๊ะสาธุสาธุสาธุรูปพระธรรมทายาท 100,000 รูปที่รักทั้งหลายวันนี้เราได้เป็นพระแท้กันหรือเปล่าจ๊ะเป็นพระแท้ครับสาธุสาธุสาธุปลื้มปิติและภาคภูมิใจในการเป็นพระแท้ของเราในวันนี้ไหมจ๊ะปลื้มปิติและภาคภูมิใจครับสาธุสาธุสาธุวันนี้โยมพ่อโยมแม่ได้บุญจากการบวชของเราเต็มที่ไหมจ๊ะเต็มที่ครับสาธุสาธุสาธุวันนี้ได้อธิษฐานจิตตามชายแมนๆผู้มีบุญมาบวชคำพรรษาหน้าอย่างน้อยรวมหรือ10คนหรือเปล่าจ๊ะอธิษฐานครับสาธุสาธุสาธุก็ต้องตอกย้ำซ้ำเดิมกันไปนะจ๊ะทุกๆวันเลยเบื่อกันไหมจ๊ะเนี่ยถามอย่างนี้เนี่ยไม่เบื่อค่ะนี่เราก็ผ่านการอบรมมาแล้วได้55วันในโครงการบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษานับถอยหลังเหลืออีกเพียงแค่67วันจะ67วันก็จะถึงวันสิ้นสุดการอบรมโครงการบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษาทั่วไทยกันแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกพระธรรมทายาท 100,000 รูปทุกๆรูปต้องตั้งใจฝึกตนตนหิวว่าเป็นตบะเป็นพระแท้และกระบวด2ชั้นให้ได้กันนะลูกนะทำกันไปทุกอย่างทุกวันเลยไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องเอาให้ได้นี่สำคัญนะจ๊ะตอนนี้บุญส่งผลให้เราได้มาบวชในโครงการนี้แล้วแล้วก็ฤดูนี้ก็เป็นฤดูสบายไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปและแต่เราฝึกหนักอย่างถูกหลักวิชาเท่านั้นเดี๋ยวก็ได้แต่ก็มีสัญญาณยกชั้นมาเรื่อยๆนะจ๊ะจากการที่เราได้ฟังผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทนี่เนาะปลื้มไหมจ๊ะที่ได้ยินได้ฟังปลื้มนะครูผู้ใหญ่ยังปลื้มทุกวันเลยชื่นใจทุกวันเลยนี่เนาะวันนี้ก็มีอีกแต่เนื่องจากว่าวันนี้วันพระเนาะแรม8ค่ำเดือน9เราเป็นชาวพุทธแท้ก็ต้องเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบำเพ็ญบุญทุกๆบุญที่เป็นทางแม่แห่งบุญของเรานะจ๊ะที่วัดใกล้บ้านของเราหรือวัดที่เราคุ้นเคยกันนะจ๊ะอย่าห่างเหินเดี๋ยวจะห่างหายกันไปเนาะนี่เรื่องสำคัญแล้วก็อย่าลืมรักษาอุโบสถศีลในวันพระด้วยฟื้นฟูเหมือนยุคโบราณกาลที่บรรพบุรุษเราทำมานะจ๊ะวันพระวันนี้ก็แรม8ค่ำเดือน9เดี๋ยวเรามาฟังธรรมจากคุณอากันจ้ะอาชัยให้ล
สำนักอัสหัชชัย
อาจารย์ศาสตร์ชัยเนาะยุคโมดุลเดี๋ยวไปดูนะสำนักอาจารย์เพิ่มพูนยุคแผ่นทองโอ้เดี๋ยวสนุกสนุกนี่นะเดี๋ยวสนุกกันใหญ่เลยสำนักนี้อยู่บนพื้นแผ่นดินทองนี่นะทำสำนักอาจารย์สหัสชัยอยู่ฮ่องกงนี่เนาะยุคโมดุลไอ้กี่ปีเลยจ๊ะนี่โอ้เผลอไปทีเดียวนะ3ปีคงรอคอยวันอาจารย์เพิ่มพูนมั้งเดี๋ยวเราฟังผลการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทายาทเรื่องกับภาษา100,000รูปทั่วไทยกันจ้ะดวงตะวันแห่งความหวังจ้ะฉันเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ใจฉันนั่งในโรงแรมคาร์ลโยฮันได้ยินเสียงเด็กๆรวมกันร้องเพลงสิ่งสดใสและร่าเริงต่างจากที่เคยได้ยินเด็กร้องเพลงว่าชีวิตนี้ควรมีแต่ความรื่นรมทำไมคุณจึงต้องไปท้อแท้ใจให้กลายความผูกพันในทุกสิ่งแล้วทำใจนิ่งอยู่ที่กลางกายนึกถึงดวงตะวันสว่างยังแสนสบายแล้วคุณก็จะหายท้อแท้ใจแล้วฉันก็จะหายท้อแท้ใจแล้วฉันก็มีความหวังและกำลังใจกรรมสการไม่ได้คุณหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงกระผมรัฐธรรมทายาทนันทกุลอธิมโนอายุ29ปีออกบวชเท่ากับอายุของพระบรมศาสดาเลยนะตัวแทนพระธรรมทายาทจากศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายอระเบียง3ครับก่อนบวชผมเปิดร้านขายอาหารปลาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีก็ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ค่อยจะได้ทำบุญสักเท่าไหร่แล้วช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีผมก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอเขาต้องทำบุญกันยังไงถึงจะได้บุญเนาะคิดดีเนาะแล้วเวลาแม่ไปทำบุญแต่เราไม่ได้ทำเนี่ยเราจะได้บุญในฐานะที่เป็นลูกแม่หรือเปล่านะเออก็ลองเอางี้สิลูกถ้าคุณแม่รับประทานเต้าหวยเนี่ยเราจะอร่อยด้วยหรือเปล่าจ๊ะเออนี่เนาะหรือว่าตั้งสวดอรหังสัมมาถึงจะได้บุญแต่ก็ถือว่าคิดดีนะนี่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ทีเดียวผมก็เลยลองสวดมนต์นั่งสมาธิคิดไปคิดเปล่าลงมือทำด้วยผ่านไป3วันเท่านั้นแหละแค่สวดมนต์ผ่านไป3วันเพราะคิดดีนี่แหละก็พอดีเพื่อนของพ่อซึ่งอยู่ที่โคราชจะไปบวชในโครงการกรรมศาสตร์ที่วัดพระธรรมกายโอ้นี่เพื่อนของคุณพ่อเนาะเรื่องนี้มีเหตุแต่รถก็มาเสียกลางทางที่สระบุรีซะด้วยโอ้เรื่องนี้ต้องมีเหตุเนี่ยบุญบันดาลเลยโทรศัพท์ให้พ่อของผมไปรับรถเสียจังหวัดอื่นก็ไม่ยอมเสีย
พ่อก็พาเพื่อนและผู้นำบุญแวะมาที่บ้านพาเพื่อนพ่อและก็ผู้นำบุญด้วยพอผู้บันนะพอผู้นำบุญเห็นผมเท่านั้นแหละโอ้โอ้ว้าวเดินตรงรีมาเลยโอ้โอ้ตาดีมีบุญนะผู้นำบุญเนี่ยจะได้จะได้แล้วก็ไม่พูดอะไรเลยเมื่อผู้พรามนำเพียงมาชวนผมบวชเลยสาธุจ้ะผมก็บายเบียงเลี่ยงหลบด้วยเหตุผลสารพัดแต่ว่าจะหลบพ้นไหมดูนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้า2554ค่อยบวชเรื่องขยับไปอีกปีหนึ่งยังไงยังไงโครงการนี้ก็ต้องจัดอีกแน่ๆพี่เขาก็บอกว่าตอนนี้เป็นพรรษาแรกที่จัดบวชแสรูปนะรุ่นแรกของโลกแล้วพ่อน้องเนี่ยก็อยากให้น้องบวช ด้วยพอคุยกับพ่อผมก็เลยตกลงเขียนใบสมัครครับสาธุโอ้มีบุญจริงๆนะตอนมาเห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกตะลึงเลยว่าโอ้ศาลาทำไมใหญ่จังอยากกว่าห้างโลตัสอีกเนี่ยโอ้โอ้เดี๋ยวเขาเสียใจจ้ะเมื่อเข้าโครงการมาแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจฝึกฝนตัวเองทุกอย่างสาธุจ้ะเพราะผมอยากให้โยมพ่อโยมแม่ได้บุญด้วยเยอะๆโอ้สุดยอดลูกตัญญูนะช่วงแรกก็นั่งสมาธิไม่ค่อยจะได้หรอกครับผมคิดว่าเรื่องสมาธิแต่เป็นเรื่องของพระเกจิชั้นสูงเขาทำกันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องทำด้วยและการจะเข้าถึงฐานที่เจ็ดก็ต้องเป็นอะไรที่ปราณีละเอียดลึกซึ้งแน่ๆเลยแน่นอนใช่ใช่จ้ะและคนใจร้อนอย่างเราเราจะทำได้หรือไม่เกี่ยวกับใจร้อนใจอุ่นหรือใจเย็นนะจ๊ะแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าเข้าถึงได้ทุกคนแค่ทำใจนิ่งๆเฉยๆสบายๆก็เข้าถึงได้แล้วพระอาจารย์ท่านก็ว่าอย่างนี้นะ ประมาณวันที่5ของการอบรมดูผู้มีบุญนะจ๊ะตามภาษาผู้มีบุญเนาะผมนั่งหลับตาทำตัวนิ่งๆทำใจนิ่งๆไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยนะจ๊ะตัวนิ่งใจนิ่งก็รู้สึกเหมือนมีคนเอาไฟฉายส่องมาที่ลูกในตาผม ติดๆดับๆเป็นระยะระยะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้เข้าใจแล้วนี่แหละจ้ะพระธรรมทัยญาติไปสถานปฏิบัติกันเยอะบอกตาผมเป็นอะไรบอกคุณหมอไม่ทราบกันตาเป็นอะไรมันเหมือนเห็นแสงวับแวบติดดับดับนี่แหละจ้ะสถานพยาบาลจะเจออย่างนี้เยอะเลยเป็นดีจ้ะนี่นะไม่เคยนั่งมาก่อนนี่นะเป็นสัญญาณของผู้มีบุญนะตาดีมีบุญนะวันต่อมาก็เป็นอีกมีบุญอีกจนอุปสมบทแล้วได้4วันคราวนี้ผมเห็นความสว่างนานขึ้นโอ้สาตัวเองไม่นี่ไงนี่ไงจากติดๆดับๆเห็นแวบๆนี่นานขึ้นผมก็ดูไปเฉยๆเนาะ
ทำถูกหลักวิชาซะอีกทำไมเก่งๆนะนี่คงเคยทำข้ามชาติมาแล้วนะวันดูไปเฉยๆทำใจนิ่งๆไปเรื่อยๆแค่นี้ดูอานิสงส์นะจ๊ะของการดูเฉยๆแล้วก็ทำใจนิ่งๆไปเรื่อยๆว่าอะไรเกิดขึ้นเหนือจากโนเนไม่รู้เรื่องอะไรนะจ๊ะถือว่าเป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติทั่วโลกก็อย่างเงี้ยแต่เดิมก็มืดต่อมาก็ได้รับคำแนะนำแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยวิธีการดูเฉยๆทำตัวนิ่งกับใจนิ่งนิ่งไปเรื่อยๆตามทันไหมจ๊ะนี่มันท่าที่สำคัญนะดูไปเฉยๆทำตัวนิ่งใจนิ่งไปเรื่อยๆอย่าฟังผ่านกันนะจ๊ะนักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกก็เริ่มเห็นเป็นดวงกลมๆเท่ากับปั้นมืออ๋อนี่จ้ะกี่องค์ก็ใจอย่างนี้จากมืดตื้อมืดมิดมืดสนิทจนเห็นดวงกลมๆเออนี่เนาะแปลว่าอะไรแปลว่าดวงกลมๆนี้เนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของทุกคนในโลกทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่ไม่รู้ว่ามีนี่เนาะเป็นดวงกลมสากลเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างนั้นแหละที่ใครๆก็ดูได้แค่ดูไปเฉยๆทำตัวนิ่งใจนิ่งไปก็เรื่อยๆไม่ขัดแย้งความเชื่อใดๆทั้งสิ้นเลยนี่ไงล่ะจ๊ะเริ่มเห็นเป็นดวงกลมๆเท่ากับปั้นมือมีความใสนิดหน่อยดีมากลูกลอยอยู่ในระดับสายตาระดับนี้ก่อนนี่นะผมคิดว่าแปลกดีแปลกดีจ้ะแปลกแต่ดีคือใจมันแปลกแต่มีความสุขมากโอ้แค่นี้ก็เอาแล้วนะเราไปดูของแปลกเยอะก็ไม่มีความสุขเท่านี้เออนี่เนาะของสวยของงามเราก็ดูมาแล้วของแปลกเราก็ดูมาแต่แปลกนี้มีความสุขมากแปลกอื่นแค่แปลกๆเออนี่นะพอจากสมาธิแล้วอารมณ์ดีนี่จ้ะคือดูอะไรก็ดีไปหมดนี่ดูอะไรก็ดีไปหมดนี่กำลังหาเพลงนี่เนี่ยยังไม่ทราบจะเอาเพลงอะไรเนี่ยอารมณ์ดีก็มีความสุขเอาเลยเออก็อารมณ์ดีแต่ยังวัดแต่ยังวัด
อารมณ์ดีก็ต้องจักแผ่นนะยิ่งนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อที่บอกว่าโยมพ่อโยมแม่จะได้บุญด้วยก็ยิ่งปลื้มครับสาธุจ้าใช่จ้านี่แหละโยมพ่อโยมแม่ของเราจะได้บุญจากการบวชในคราวนี้มากถึงมากที่สุดเลยนี่เนาะผมนั่งสมาธิทุกวันใจก็นิ่งง่ายขึ้นดีมากลูกต้องฝึกซ้ำซ้ำซ้ำเนาะแล้วตัวก็จะเบาแขนขาไขข้อก็เหมือนไม่มีเออขอท้านะไม่ปวดไม่เมื่อยหน้าอกขยายว้าวไม่ต้องเข้าฟิตเนสเลยความสว่างก็เกิดมากขึ้นสาธุจ้าโอ้ผมนั่งสมาธิไปผมยิ้มไปด้วยถือเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะถูกปกติแล้วว่าอารมณ์ดีนี่นะแล้วก็อยากนั่งด้วยนี่ไงพอทำถูกหลักวิชาก็ต้องจะได้อย่างนี้แล้วก็รู้สึกนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาสองสามวันนี้เนาะพอหลับตาปุ๊บผมก็ใจวางเบาๆตรงกลางท้องฐานที่7สักพักหนึ่งใจก็นิ่งมากนี่ท่านเริ่มคุ้นกับความนิ่งแล้วเห็นไหมจ๊ะนิ่งนุ่มคุ้นแล้วเริ่มคุ้นแล้วและความสว่างกลับมาเลยครับแม่ถ้าทุกคนในโลกนี้เนาะฝึกให้นิ่งนุ่มอย่างนี้เนี่ยจะยิ้มได้หมดทุกคนเลยตรงนี้เราควรจะแบ่งวันเวลาในแต่ละวันเพื่อนิ่งนุ่มนี่เนาะเพื่อความสว่างภายในเพื่ออารมณ์ดีของเราเพื่อที่เราจะได้ยิ้มได้แต่คราวนี้สว่างมาจากในกลางท้องตุจ่าสว่างพรึบเป็นแสงนวลตาถูกต้องมากมีบุญมากนี่แหละจะแสงสว่างส่องทางชีวิตที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่เราไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็เข้าใจว่านู่นว่านี่แต่นี่จ้ะถึงจะถูกต้องพอจะไปวางเฉยๆตรงแสงนั้นก็เห็นเป็นดวงกลมๆค่อยๆผุดขึ้นมาจากด้านล่างสุดของท้องโอ้โหนี่นะจ๊ะเห็นล่างสุดของท้องก็คือจากฐานที่6ก็ขึ้นมาฐานที่7ค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นโอ้ดวงนั้นเล็กกว่ากำมือเล็กกว่ากำมือนะดีมากเลยลูกมีบุญมากใจหายนะลูกนะใสมากเลยจนผมคิดว่าเอาอีกละเอาอีกละเราคิดไปเองหรือเปล่าโอ้อาจารย์คิดไปเองหรือคลาย
ลงนี้ก็ตอบไปแล้วเนาะผมคิดว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าผมก็เลยจะลบภาพดวงแก้วที่เห็นด้วยวิธีการทำใจนิ่งๆไม่คิดไม่คิดแต่ไม่คิดยังไงดวงนั้นก็ยังอยู่ว้าวสาธุดีเนาะคือแต่แรกนึกว่าคิดก็เลยคิดว่าเราจะไม่คิดแต่พอไม่คิดก็ยังอยู่ผมไม่รู้จะทำยังไงจึงมองเข้าไปตรงจุดสว่างของดวงสาธุโอ้ถูกต้องมากลูกดีมากดีมากแล้วอยู่ดีๆนี่ถูกต้องเนี่ยครับพระเก่าเนี่ยพระเก่าว่าจะไปขายอาหารปลาเลยยิ่งตอนนี้ยังกำลังหาพระอาจารย์พระไปเลี้ยงอุบาสิกาแก้วนอนล้านคนเดินธันวาซะด้วยแม่อย่างนี้นะจะดีมากเลยนี่นี่เนาะแล้วอยู่ดีๆผมก็เห็นเป็นตัวเองห่มจีวรนั่งสมาธิโอ้สาธุสาธุนี่ไงนี่ไงนี่เริ่มมีความรู้เรื่องตัวเองเพราะเห็นตัวเองด้วยตนเองอ่ะนี่นะเริ่มมีความรู้เรื่องตัวเองเพราะเห็นตัวเองด้วยตนเองนี่ไงเห็นด้วยตนเองเนาะเห็นตัวเองด้วยตนเองไม่จะใครเห็นแทนอันนี้เนาะเริ่มมีความรู้เรื่องตัวเองเพราะเห็นตัวเองด้วยตนเองนี่นี่เนาะโฮมจิวอนั่งสมาธิโอ้นี่หมวด2ชั้นกันไปแล้วนี่เนาะนี่พระเก่านี่โอ้ปฏิกาแก้หนอดล้านคนนี่ที่จะบวชเดือนนั้นว่ามีบุญมากเลยเนี่ยถ้าได้พระอาจารย์องค์นี้นะโอ้โหโหสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยเนี่ยชะลอการขายอาหารปลาไปสักไปก่อนเพราะคนอื่นก็ขายได้แต่ที่จะมาแนะนำญาติโยมเนี่ยอุบาสิกาแก้วนอนเนี่ยมันสิยากมากนี่เนาะโอ้เห็นตัวเองผมจีวรนั่งสมาธิจะเป็นกายใสๆทั้งตัวเลยครับอุสาธุจ้าพอจะพิจารณาใกล้ๆภาพนั้นก็เลยหายไปเหลือแต่ความสว่างที่กลางท้องจนหมดเวลาก็ไม่ทำแบบเดิมนี่จ้ะต้องทำแบบเดิมก็จะเห็นแบบเดิมถ้าไม่ทำแบบเดิมก็เห็นไม่เหมือนเดิมก็อย่างนี้ไงวันต่อมาผมก็นั่งแบบเดิมดูนะถ้าแบบเดิมเป็นยังไง ตั้งใจจะให้ยมพ่อโยมแม่ได้บุญอย่างเต็มที่สาธุสุดยอดลูกกตัญญูเลยนะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีต้องมีความกตัญญูถูกต้องจ้ะอยากให้โยมพ่อจะแม่ได้บุญอย่างเต็มที่พอไม่คิดอะไรเนี่ยใจก็นิ่งถูกต้องจ้ะนี่เนาะแล้วก็มีจุดสว่างเกิดขึ้นตรงกลางท้องพวกที่อ่านก็มาอ่านหนังสือมาฟังมานี่นะถกกันไปถกกันมาแล้วก็ไปคิดไปคิดมาไม่มีวันเห็นนี่จ้ะตั้งไว้อยู่ในตำแหน่งที่ไปคิดอะไรทำตัวนิ่งใจนิ่งจึงจะเห็นการเห็นจึงเกิดขึ้นจุดสว่างเกิดขึ้นตรงกลางท้องพอวางใจเบาๆโอ้ถูกหลักวิชาด้วยจุดนั้นก็สว่างขึ้นอีกสว่างเพิ่มขึ้นอีกตัวเบามากใจนิ่งมากไม่มีความคิดอะไรเลยดีมากถูกต้องมากนี่ต้องเคยฝึกข้ามชาติมาเนี่ยเยอะเลยพระเก่าว่าพระเก่าเขา
ไม่ขายอาหารปลาเนี่ยขายก็ไม่รู้เออและผมก็เห็นองค์พระขนาดใหญ่กว่าหนึ่งฝ่ามือ สาธุเกิดขึ้นตรงกลางท้องนี่มีบุญมากพระเก่านั่งหันหน้าก็หามาหาผมเห็นชัดมากนี่โอ้มีบุญมากพอเอาใจไปวางตรงจุดสว่างกลางท้องพระท่านก็ใหญ่ขึ้นมาเลยทำเป็นนี่ที่ทำข้ามชาติมาเนี่ยทำเป็นเนี่ยโอ้ที่ทำจนเคยแล้วเนี่ยขยายออกมาจากกลางท้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสาธุถูกต้องมากเลยแล้วท่านก็บิดตัวโอ้ยังไงแอโรบิกเนี่ยหมุนไปด้านหน้าเอาหลังท่านมาซ้อนตรงกับหลังของผมสาธุเออถูกต้องมากเลยไอ้นี่พระเก่านะเออนี่แม่บวชใหม่นี่นะพระเก่าข้ามชาตินี่ทับร่างผมพอดีสาธุผมถึงเข้าใจคำว่าเราเป็นพระพระเป็นเราโอ้ผู้ที่จะเข้าใจคำนี้ได้เนี่ยพระเก่าอันนี้นี่ไงมีประสบการณ์ภายในด้วยตัวเองแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ๆเดี๋ยวเป็นดียิ่งกว่านี้อีกนี่เนาะผมรู้สึกสบายใจนี่แล้วหายอาหารปลาสบายใจไหมอาหารประวานรู้สึกดีที่สุดมีความสุขมากๆนี่ไงถ้าดีที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ดีลองมานี่เราจะไปสนใจเลยมีความสุขมากไอ้สุขน้อยๆมันจะไปสนใจแม้สุขพอประมาณก็จะไปสนใจไปในความทุกข์ไม่ต้องนึกถึงนี่เนาะเออหรือไม่สุขไปทุกข์ก็ไม่ต้องไปนึกรู้เลยว่านี่เป็นบุญใหญ่สาธุเนี่ยภาวนามยปัญญาดวงปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาอ่านี่ไงรู้แล้วนี่เห็นไหมจ๊ะแล้วผมก็นึกถึงโยมพ่อโยมแม่โอ้โหสาธุนี่ลูกกตัญญูเนาะสุดยอดเลยนี่นึกขอบคุณพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงโอ้ใจขยายแล้วนี่หัวใจขยายแล้วนึกให้ทุกๆคนที่สนับสนุนโครงการโอ้เอาแล้วหัวใจขยายแล้วให้ได้บุญเยอะๆสาธุจ้าโอสาธุสาธุนี่นี่โอ้ถ้าใครสาธุกับท่านตอนนี้เนี่ยจะได้บุญเยอะเลยสาธุสาธุสาธุโอ้นี่สาธุก็ไปล้านโลกแล้วแม้ลืมตาทำกิจวัตรกิจกรรมก็ยังรู้สึกได้ว่าองค์พระท่านคลุมตัวผมอยู่เลยครับสาธุโอ้นี่เป็นพระทั้งหลับตาลืมตาเลยพระนอกพระในนี่เลยจ้าพระสองชั้นอันนี้ไงโอ้ว้าวสุดยอดนี่อาหารปลาคนอื่นเขาขายโอ้นี่เนาะนี่ต้องมาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าหน่อยเพราะว่าชีวิตเหลือน้อยนี่ไม่ใช่น้อยสิริวันนีนะนี่มันเหลือนิดเดียวโอ้นี่พระว่าจะประสบการณ์ภายในของพระธรรมทัยญาติอันนี้กูลอธิมโนนี่จ้าสาธุโอ้สุดยอดสุดยอดเลยเนี่ยเวลาเห็นหลวงพ่อผมจะปลื้มมากมากสาธุจริงนะต้องอยู่ด้วยกันแล้วจะเห็นบ่อยสาธุอ๋อเนาะถ้าอยู่ด้วยกันจะเห็นบ่อยอันนี้เนาะจริงนะจริงปลื้มมากมากจริงเนาะจริงอ๋อแล้วพ่อครับทำไงครับ
บวชที่จะเอาไม่ใช่อ่ะจ้ะถามว่าหลวงพ่อทำไงครับถึงได้มีโยมเข้าวัดมากขนาดนี้อ๋อแหมเปลี่ยนคำถามเลยนะและโยมที่นี่ก็เรียบร้อยด้วยดูมีศรัทธามากก็เห็นโยมพนมมืออย่างตั้งใจโอ้ขนลุกเลยครับแล้วหลวงพ่อก็ดีกับทุกคนจริงๆสาธุ thank you thank you เพราะชีวิตที่เกิดมาเรายังไม่รู้เลยว่าจะต้องดำเนินไปอย่างไรอ้าวบอกไปเรียบร้อยไงว่าอาหารปลาคนอื่นก็ขายอันนี้เนาะแล้วเอามาเป็นพี่เลี้ยงนี่นะพระพี่เลี้ยงบริษัทกาแก้วนะอ่อนล้านคนนะนี่บวชไปเรื่อยเกิดมาเรายังไม่รู้เลยว่าจะต้องดำเนินไปอย่างไรก็มีหลวงพ่อนี่แหละครับที่คอยชี้คอยแนะทำให้รู้ว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลโอ้โหสาธุรู้ด้วยเนาะสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในสาธุถูกต้องจ้ะนี่พระเก่าตอนนี้เป็นพระใหม่นี่นะเก่าในชาตินู้นใหม่ในชาตินี้เนี่ยถ้าผมไม่เผลอไปทำบาปแล้วต้องไปโดนท่านทรมานยาวนานโอ้นี่อยู่ที่การจะเห็นบ่อยๆต่างคนต่างเห็นเนาะส่วนการบ้านชวนเขามาบวช1ต่อ10แหมเปลี่ยนคำถามไปเลยแล้วผมก็อธิษฐานจิตทุกวันเลยแม้ผมจะพูดไม่เก่งอ๋อสิ่งที่จะให้ทำไม่ต้องพูดใช่ให้ทำนิ่งๆหลับตานิ่งเฉยๆเนาะทำตัวนิ่งใจนิ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดด้วยนี่แม้ผมจะพูดไปเก่งแต่ก็จะทำให้ได้มากกว่า10สาธุอ๋อไม่ต้องพูดขนาดนี้เกินใช่ถ้าอย่างนี้เนาะนี่เพราะให้พระในตัวท่านพูดนี่นะโอ้เดี๋ยวเยอะเลยสุดท้ายนี่ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงสาธุจ้าผมก็เกิดมาผมขอเกิดมานี่อธิษฐานแล้วเนี่ยผมขอเกิดมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาตินะครับสาธุอาชาตินี้เกิดมาแล้วนะเจอแล้วด้วยมาอยู่ด้วยกันนะก้าวชาตินี้ไงเพราะว่าอธิษฐานทุกภพทุกชาติเอาตั้งแต่ชาตินี้ไปเลยอันนี้เนาะดีเนาะดีลูกดีนี่พูดไปเก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาตำแหน่งที่ไม่ต้องพูดแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องคิดด้วยไม่ต้องพูดด้วยนะทำตัวนิ่งใจนิ่งนะโอ้ยเดี๋ยวจะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนี่พระธรรมทัยญาณกูลอธิมโนศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายระเบียง3สาธุวันนี้มีจดหมายนี่สว่างมาถึงครูไม่ใหญ่แล้วก็นักเรียนบันฝันที่ฝันใหญ่ทั่วโลกเนาะพลิกชีวิตด้วยบุญทอดกฐินจ้าตอนขายที่ดินอย่างไรให้ได้เงินตังโอ้ตังตังเลยเนาะกราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมลุงพูนป้าฉลวยโพงามว้าวอายุ7428และ78ปีแห่งจังหวัดโคราชครับโคราชบ้านเองจ้านี่
คราชเรายินดีต้อนรับให้มาเป็นกองทัพจะต้อนรับอย่างดีแต่เรื่องหนักเลงและทั้งกิ่งวางกล้ามคนโคราชไม่ทำเรื่องใจดำละไม่มีมองคนตลอดประตูชมพลละสามหนสามทีสามทีสามหนสามทีโบราณท่านว่าถ้าทำยังงั้นจะได้อยู่ด้วยกันที่โคราชนาทีถ้าใครผ่านมาแล้วก็อย่าลืมกันแวะโคราชบ้านฉันจะต้อนรับอย่างดีเดียวบาดฉันที่ตอนรับอย่างดีเลยแหละสวัสดีแล้วพ่อครับที่กระผมเขียนจดหมายมาในวันนี้เนี่ยเพราะอยากจะเริ่มแจมและแชะ ประสบการณ์บุญเสียงไม่ค่อยมีวันนี้ที่ตัดสินใจทำไปแล้วว่าพลิกชีวิตได้รวยแรงอย่างแตกต่างโอ้เสียงแย่แตกต่างยังไม่เคยปรากฏที่ไหนเลยจริงๆครับเดี๋ยวฟังชัดกันหรือเปล่าเนี่ยผมและภรรยาเข้าวัดมาตั้งนานแล้วเดิมผมเป็นครูโอ้สอนพิมพ์ดีธรรมดาธรรมดานี่เนาะซับจางนี่นะแต่ว่าหล่อแต่ว่าหล่อน้อยกว่าครูไม่ใหญ่อันหนึ่งกินเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยไอ้นั่นชีวิตที่ผ่านมานะจ๊ะต่อมาชีวิตก็หักเหแต่เดิมอะไรพิมพ์ดีดนะมาทำอาชีพจับเสือนี่จับก็เก่งเลยถ้าได้อย่างนั้นจับเสืออย่าเพิ่งตกใจนะครับจับเสือมือเปล่าถูกต้องเนี่ยอาชีพจับเสือนะคือเป็นนายหน้าขายที่ดินบางคนมีที่ดินนะขายไม่เคยออกนะทั้งที่รวยที่ดินนะแปลกนะต้องมีคนนำที่ดินของตัวไปขายต่อไม่คิดไปแปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกทั้งคนมีความจำเป็นจะต้องซื้อที่ดินแต่ทำไมไม่ซื้อกับเรานี่เนาะแปลกเนาะเป็นนายหน้าขายที่ดินซึ่งตอนทำใหม่ๆนั่นนายก็ขายได้สักแปลงนะเอาก็ยังดีนี่ยังดีจ้ะดีกว่าไม่ได้อาชีพจับเสือก็อย่างนี้เนอะจนกระทั่งได้เข้าวัดพระธรรมกายบุญแรกที่ทำกับวัดคือทอดกฐินครับโอ้สาธุจ้ะจากนั้นก็กลับไปจับเสือต่อจับเสือมือเปล่าอีกแย่จังวันนี้จับจนจนรวยเริ่มมีฐานะสามารถซื้อที่ดินเป็นของตัวเองได้เอาแล้วนี่นะแต่ว่าผมรู้สึกอยากทำบุญด้วยที่ดินโอ้สาธุเจ้าเพราะเราอยู่ในวงการนี้คิดดีเนาะถ้ามีบุญถวายที่ถวายทางไว้บ้าง
เวลาไปขายที่ดินให้ใครบุญในตัวของเราก็จะได้ช่วยให้ขายง่ายไอ้คิดดีเนาะหรือเวลาจะได้ที่ดินตรงไหนอันนี้ถูกต้องนะที่ท่านทั้งสองคิดอย่างนี้นะจ๊ะบุญก็จะได้ช่วยเจอที่ดินที่ห่วงจุ้ยดีๆดังนั้นผมจึงตัดสินใจโอ้ถวายที่ดินที่โคราชสาธุโอ้สุดยอดเลยเอพระศรีอานจะไปไหวเปล่าเนี่ยเพื่อจะตั้งเป็นศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาสาธุเจ้าหรือวัดธรรมชัยอ๋อมีวัดด้วยเนาะวัดธรรมชัยครับการถวายที่ดินในครั้งนี้ผมปลื้มมากเลยครับและนับจากนั้นเราสองสามีภริยาก็ทำบุญทุกบุญของวัดมาโดยตลอดเลยสาธุแต่ที่ทำหนักแบบสุดๆกำลังทุกทำแบบสุดๆกำลังทุกปีก็เห็นจะเป็นบุญสร้างองค์พระโอ้สาธุนี่เนาะสุดยอดเลยนี่สร้างพระนิพพานสุดๆจริงครับนิจ้าของครูไม่ใหญ่นี่ยังมีอยู่เยอะนะใครที่มาภายหลังยังไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวปฏิสถานที่มหาธรรมกายเจดีย์นี่มาสร้างเลยนะจ๊ะสร้างเลยเอาไปใส่จารึกชื่อตัวไว้ที่ฐานองค์พระของครูไม่ใหญ่มีนะจ๊ะเห็นจะเป็นบุญสร้างพระที่ทำหนักแบบสุดกำลังทุกปีกับบุญทอดกฐินนี่แหละครับเช่นบุญกระทอดกฐินที่ผ่านมากระผมและภรรยาก็อเลิศมากตั้งใจจะทำหนึ่งแผ่นทองแต่พอคิดไปคิดมาผมและภรรยาอยากจะเป็นทองแผ่นเดียวกันกับหลวงพ่อสาธุมันก็เป็นคนละแผ่นแต่ตอนนั้นเราสองคนมีเงินแค่ประมาณนี้มันยังไม่ถึงสองแผ่นได้แค่แผ่นเศษๆเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้ว่าจะไปหาเงินมาจากไหนเอากระเป๋าคนอื่นไงเจ๊จึงไม่บอกภรรยาคนสวยสวยอมตะของผมว่าดาริงนี่เป็นหน้าที่ของเธอแล้วนะนี่นะซิ่งพอป้าลุยรับคำสั่งปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ไม่รอช้าครับเดี๋ยวฟังกันชัดเจนว่าจะเนี่ยเสียงมันสะดุดเธอก็ไปนั่งสมาธินึกถึงคุณยายโอ้ฉลาดเนาะจากนั้นก็นอนพอมั่นใจอยู่แล้วถ้านึกถึงยายแล้วก็พอรุ่งขึ้นหลวยก็บอกว่าว้าวยูเลกาฉันคิดออกแล้วโอ้จะไปตลอดแล้วเนี่ยพรุ่งหน้า3เลยไปโทรศัพท์หาหนุ่มโสดสุดหล่อและรวยโคตรคนหนึ่งบอกก็ว่าอยากจะขายที่ดินให้เพื่อเอาเงินมาทำบุญนี่นี่แม่เจ้าผู้มีบุญก็จะมารองรับนี่นะก็อยากร่วมบุญด้วยซึ่งก็ไม่น่าเชื่อครับป้าหลวยขายได้ทันทีเลยเอ้ตลอดป่ะเดี๋ยวฟังรู้เรื่องแล้วป่ะเนี่ยขายดียังก็ขายพิซซ่าเดลิเวอรี่ขายดีกับพิซซ่าเด
delivery เอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยนี่นะมันเป็นยังไงเนี่ยจนเรามีเงินมาทำบุญทอดกฐินแล้วทำบุญสร้างอาคาร100ปีคุณยายปีที่แล้วได้ถึง2แผ่นจ้ะ2แผ่นทองทำให้2เรานี่คู่บุญคู่บารมีปลื้มสุดขีดเลยครับจ้ะโมสาธุจ้ะ โอ้นี่แหละจ้ะคู่บุญคู่บารมีนะนี่จ้ะสาธุจ้าเออห้องพระสวยๆเนาะที่ไหนจ้ะเนี่ยที่บ้านเลยสวยเนาะ